เอาละครับสวัสดีทุกท่านกันเลยนะครับไม่ว่าจะอยู่ณงานของเราณขณะนี้หรือกำลังรับชมผ่านทางออนไลน์นะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่งาน Splash ของเรานั่นเองนะครับหรือว่า Chaka Splash Soft Power Forum ครับและตอนนี้คุณอยู่ผมนายปอจีและขอรับหน้าที่พิธีกรนะครับสำหรับในส่วนของเกมพาวิเลียนของเราแห่งนี้และเดี๋ยววันนี้ครับผมจะพาทุกท่านไปดูกันนะครับว่าในส่วนของเกมพาวิเลียนของเราเนี่ยได้นำอะไรมาบ้างที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์พาวเวอร์ที่จะนำนะครับในส่วนของอุตสาหกรรมเกมในประเทศไทยนั่นเองนะครับเดี๋ยวเริ่มต้นเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่ามาเลยนะครับสำหรับจุดแรกของเรานะฮะเมื่อมาถึงกันแล้วเนี่ยเราจะมากันนะจุดรีจิสเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งก็จะมีส่วนของกิจกรรมต่างๆนะที่สามารถที่จะมาสอบถามกันได้เต็มที่เลยแล้วก็สามารถที่จะลงทะเบียนเข้างานกันได้นะครับมาตอนนี้นี่ก็บอกเลยฮะว่ารอบนี้ของเราจัดกันเต็มๆเลยสำหรับเกมพาวิเลียนนั่นเองนะครับรวมไปถึงเรื่องของอุตสาหกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมภาคทุกภาคส่วนของเกมครับวันนี้เราจะพามาเจาะลึกกันกับจุดแรกตะกี้นี้ไปกันที่รีจิสเตอร์กันแล้วตอนนี้ครับเรามาดูกันดีกว่านะฮะกับในส่วนของภาพรวมอุตสาหกรรมของเกมในประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งส่วนของอุตสาหกรรมในส่วนของการขายสินค้าต่างๆนะฮะทางด้านของลิขสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นทั้งการแตกออกมาเลยนะครับในส่วนของแพลตฟอร์มต่างๆทั้งคอนโซล PC โมบายรวมไปถึงเรื่องของช่องทางรายได้แล้วก็แน่นอนครับว่าไม่ได้มีเพียงเท่านี้ฮะเพราะว่าอุตสาหกรรมเกมไม่ใช่แค่เรื่องเล่นๆนะจ๊ะเพราะว่านอกเหนือจากส่วนของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกมแล้วเรายังมีกิจกรรมอื่นๆด้วยที่เกี่ยวข้องกันกับอุตสาหกรรมนี้ไม่ว่าจะเป็นทั้งส่วนของการแข่งขัน e-sport การสตรีมมิ่งรวมไปถึงสิ่งใดๆที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมที่เรียกว่าความบันเทิงที่เกี่ยวข้องกับเกมนั่นเองนะครับรวมไปถึงนี่เลยนะฮะในส่วนของภาพรวมต่างๆแล้วก็จะมีการคาดการณ์กันในอนาคตด้วยว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนี่จะเป็นบอร์ดที่เรารวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเอาไว้ณจุดนี้และนอกเหนือจากนั้นครับตะกี้เราพูดกันไปแล้วว่าด้วยเรื่องของ e-sport ใช่ไหมครับแน่นอนกับว่า e-sport ถือว่าเป็นอุตสาหกรรมใหญ่ในประเทศไทยด้วยเช่นเดียวกันที่มีทีมต่างๆนะที่ตบเท้าเข้ามาร่วมกันนะครับผมและก็สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในวงกว้างกับการแข่งขันระดับนานาชาติไม่ว่าจะเป็นทั้งส่วนของตัว Point Bank International Championship ปี2016นะครับที่ไปได้แชมป์มานะฮะหรือว่าส่วนของการแข่งขัน Free Fire World Series ปี2022การแข่งขัน Ragnarok Star 2023นะครับที่ทีมตาแดงหรือว่า Destruction เนี่ยได้ไปคว้าชัยมาแล้วก็ถือว่าเป็นการสร้างตำนานในรอบ10ปีด้วยเช่นเดียวกันหรือว่าส่วนของการแข่งขันของ Summoner War World Arena Championship ปี2023การแข่งขันของ PUBG Mobile World Invitational 2023ด้วยปีที่แล้วนี่เองครับที่ทางทีมแวมไพร์เนี่ยสามารถเอาชนะได้ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียแล้วก็สามารถคว้าเงินรางวัลมาได้รวมกัน2ปีถือว่ารวมกันมากกว่า100ล้านบาทนั่นเองครับแล้วก็การแข่งขันของ Arena Valor International Championship ปี2023นี่คือถ้วยจริงๆนะฮะที่นักกีฬาแต่ละทีมได้รับมานะครับดังนั้นเนี่ยของจริงแบบนี้อาจจะรบกวนกันนิดนึงว่าถ้าเกิดว่าท่านที่กำลังมาที่งานของเราถ้ามาเจอกันแล้ว มืออย่าแตกนะจ๊ะขอให้ตาดูอย่างเดียวเพราะเนี่ยเป็นถ้วยทรงเกียรติแล้วก็เรียกได้เลยนะครับว่าเป็นของจริงที่เรามาจัดกันไว้ณที่แห่งนี้นอกเหนือจากนี้นะนี่เป็นแค่ตัวอย่างหนึ่งเท่านั้นนะครับเพราะว่ากิจกรรมการแข่งขันที่คนไทยสามารถสร้างชื่อในเวทีนานาชาติบอกได้เลยครับว่ามีเกือบทุกปีและมีเยอะมากๆกับเหล่านักกีฬาอีสปอร์ตที่ได้ทุ่มกำลังกายกำลังใจแล้วก็สร้างชื่อเสียงกลับมาให้อย่างประเทศไทยนะครับผมและนอกเหนือจากนี้นะฮะเรายังมีกันด้วยเช่นเดียวกันกับในส่วนของโชว์เคสต่างๆนะครับที่มีในส่วนของภาคอุตสาหกรรมในเกมในบ้านเรานะครับซึ่งในส่วนของตัวจอตรงนี้เองเนี่ยก็จะมีการปรับเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นทั้งส่วนของตัวเทรลเลอร์เกมทีเซอร์เกมรวมไปถึงภาพรวมอุตสาหกรรมต่างๆด้วยเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นทั้งการแข่งขันอีสปอร์ตหรือว่าเกมของคนไทยที่ถูกทำการพัฒนาขึ้นมาเองนะครับและจุดต่อไปกันมากดีกว่าครับจุดนี้เลยนะฮะโอ้โหกำลังขมักเขม้นกันเลยทีเดียวนะครับกับโซนบอร์ดเกมนั่นเองนะครับผมอันนี้ผมว่านะฮะถ้าเกิดว่าจะให้ตัวผมเองอธิบายเนี่ยอาจจะไม่สามารถอธิบายได้เต็มที่เท่าไหร่นะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องขออนุญาตนิดนึงนะฮะ
สวัสดีครับพี่วัดนะฮะกับทางนายกสมาคมบอร์ดเกมแห่งประเทศไทยเต็มยศอีกแล้วเต็มยศครับพี่หรือผมจะเรียกอะไรดีเพื่อนบอร์ดเกมไหนพี่วัดได้ครับได้หมดเลยนะครับครับสำหรับในโซนบอร์ดเกมในงานของเราใน Splash เนี่ยมีอะไรยังไงบ้างครับพี่อันดับแรกถ้าคุณผ่านมาที่บูธบอร์ดเกมเนี่ย คุณจะต้องเจอกับ2เกมนี้บาบาลิกและวิกติมครับเรียกว่าเป็นบอร์ดเกมที่เรียกว่าผมสำหรับผมนะขึ้นหิ้งบอร์ดเกมยอดเยี่ยมของไทยแล้วเฮ้ยพี่นี่ของคนไทยเหรอของคนไทยเฮ้ยคุณเคยเห็นอะไรแบบนี้ที่เป็นของคนไทยไหมไม่เคยซีเรียสซีเรียสลี่ครับผมครับผมและ2เกมนี้บอกเลยว่าไม่ได้ดีแค่เมืองไทยครับแต่ไปไกลทั่วโลกครับเพราะว่าอย่างวิกติมเนี้ยระดมทุนในเว็บ Kickstarter เกิน5ล้านบาทโอ้ใช่คือจริงๆนักออกแบบมาด้วยเดี๋ยวผมจะสัมภาษณ์นักออกแบบอีกเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะมีการพูดคุยกันแบบเต็มๆกันอีกครั้งนึงด้วยหรืออย่างตัวล่าสุดบาบาลิกอันนี้ระดมทุนใน Kickstarter ครับเกิน8ล้านบาทก็คือไอเดียบอร์ดเกมของคนไทยเนี่ยขายทั่วโลกได้ครับครับเอ๊ะแต่ว่าอุตสาหกรรมเกมเวลาเราพูดถึงคำว่าเกมแล้วเนี่ยหลายคนจะไปนึกถึงส่วนของวิดีโอเกมแต่บอร์ดเกมเนี่ยมันมีความสำคัญอย่างไรกับอุตสาหกรรมนี้บ้างครับบอร์ดเกมเนี่ยตอนแรกเรามองว่ามันเป็นอาจจะเป็นแบบเก่าๆเนาะดูแบบเฮ้ยสมัยก่อนเราเล่นเกมเศรษฐีกันแบบประมาณยุค80เล่นดันเจี้ยนดราก้อนอะไรอย่างงี้แต่ตอนนี้มันพัฒนาไปไกลมากจากที่เห็นภาพตรงนี้เราจะเห็นว่าโหมันไม่เหมือนกับที่เราเคยเล่นมาเลยนะใช่ใช่แล้วก็หลักๆเนี่ยทำให้คนมีส่วนร่วมกันมากขึ้นน้องๆได้มาเล่นกันมากขึ้นใช้เวลาว่างดีขึ้นแล้วก็ที่สำคัญเราจะบอกว่างบหรือว่าตัวเงินที่มันอยู่ในวงการบอร์ดเกมก็ไม่เบาครับผมเรียกว่าอุตสาหกรรมนี้ก็ค่อนข้างเติบโตขึ้นนะทุกปีเราจะเห็นได้ว่าในรอบ10ปีที่ผ่านมานี้ก็จะมีร้านบอร์ดเกมที่เรียกว่าผุดขึ้นมาแล้วกันถูกต้องเริ่มต้นจากบริเวณใกล้ๆมหาวิทยาลัยก่อนแล้วตอนนี้ก็คือกระจายไปทั่วทุกแหล่งเลยก็ว่าได้ตอนพี่เข้ามา10ปีตอนแรกๆพี่ไปร้านลาลาเล่นก่อนเลยแต่ไม่ได้อยู่ใกล้บ้านนะครับคือเราอะอยู่นวมินเราต้องถ่อไปนู่นเลยมหิดลศาลายาครับเพื่อไปเล่นบอร์ดเกมที่ร้านลาลาเล่นโอ้ไปซื้อบอร์ดเกมแต่ว่าตอนนี้ร้านบอร์ดเกมก็เยอะขึ้นใช่ใกล้บ้านคนมากขึ้นแล้วเข้าถึงง่ายขึ้นแล้วเพราะถ้าเกิดสมัยก่อนเวลาเราบอร์ดเกมมาใกล้เคียงสุดในยุคผมตอนสตาร์ทมาคือร้านการ์ดเกมสมัยก่อนมาบุญคลองนี่โหแบบว่าชั้น7นี่คือเพียบเลยนะฮะแล้วก็ค่อยๆมีการพัฒนามากขึ้นแล้วก็ในส่วนของบอร์ดเกมเองเนี่ยนอกเหนือถามว่าส่วนที่สำคัญกับอุตสาหกรรมเกมของเราเนี่ยนอกเหนือจากการที่เรียกได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูงกันแล้วอย่าลืมนะฮะว่าการสร้างเกมขึ้นมา1เกมเนี่ยมันจะไม่ต้องใช้ลอจิกโอ้โหซึ่งการที่เกมที่เป็นลักษณะของวิดีโอเกมเนี่ยมันคือการที่หยิบเอาลอจิกของบอร์ดเกมเนี่ยเข้าไปพัฒนาและใช้อย่างเกมแนว RPG อย่าง Final Fantasy Dragon Quest ที่เราเล่นกันสมัยก่อนเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือเกิดขึ้นจากการที่มาจากระบบโปรเต๋าของเกม Dungeon Dragon จริงๆหลายๆเกมที่เป็นเกมดังๆใน PC Console ทุกวันนี้หลายๆครั้งอ่ะตัวดีไซเนอร์เขาก็เทสโดยการทำเป็นบอร์ดเกมก่อนเพื่อให้เห็นว่ามันเกิดความผิดพลาดอะไรโฟลมันได้ไหมครับโฟลมันได้ไหมเสร็จปุ๊บถ้าโฟลได้ปุ๊บเราค่อยไปทำเป็นตัวพร้อมที่พร้อมจะเล่นอีกทีนึงครับไม่งั้นมันจะเสียงบในการพัฒนาและนี่ก็คือเป็นเรียกได้ว่าเป็นความสำคัญเพราะว่านอกเหนือจากส่วนของปลายน้ำที่ผู้เล่นจะได้เล่นกันแล้วต้นน้ำไอเดียต่างๆที่มันถูกสร้างขึ้นมาและมันถูกสามารถที่จะไปปรับใช้กับรูปแบบของทั้งตัวฟิสิกอลแล้วก็ดิจิตอลได้และกว่าจะมาเป็น1เกมอ่ะถ้าก็มันใช้คนในหลายภาคส่วนด้วยคนคิดครับก็เป็นคนนึงครับดีไซเนอร์คนเขาเรียกว่าครีเอเตอร์ที่ออกแบบคาแรคเตอร์อีกคนหนึ่งหรือบางทีมีทีมกราฟิกครับกว่าจะมาเป็น1เกมเราจะเห็นว่าโอ้โหมันใช้องค์ประกอบเยอะมากแล้วช่วงหลังๆมานี้ผมเริ่มมาเพ้นด้วยเพ้นด้วยเนี่ยฮะชัดเจนเลยฮะมานะฮะงานนี้น่าจะเป็นแอร์บลัดผสมกับสีคอนทราสงั้นนอกจากต้องมีเงินแล้วต้องมีเวลาด้วยเรียกได้ว่าสามารถที่จะเข้ามาหลากหลายได้นะฮะ
สามารถที่จะเข้ามาในบอร์ดเกมได้อย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นนักในฐานะของผู้เล่นผู้เล่นก็ได้ผู้สะสมนักออกแบบเพนเตอร์ได้ทุกอย่างมันกลายเป็นภาคส่วนของอุตสาหกรรมที่มีวนเวียนอยู่ในจุดของบอร์ดเกมกันเองประมาณนี้แต่ในบูธเราอ่ะจะตอนนี้เราเน้นไปที่บอร์ดเกมของคนไทยเพราะเราเชื่อมั่นเลยว่าดีไซเนอร์อย่างเช่นน้องนันน้องทันเนี่ยที่เขาทำเกมนี้แล้วก็อีกหลายๆท่านเนี่ยสามารถจะทำเกมที่ตอบสนองไปถึงผู้คนจากต่างประเทศได้ อยู่ในสากลได้ครับนี่ก็ถือได้เลยนะครับว่าเป็นอีกหนึ่งโซนที่มีความสำคัญมากๆกับเกมพาวิเลียนของเราในงานแท็กก้าสปลาชนั่นเองนะครับผมยังก็ตามขอบคุณพี่รอนมากขอบคุณครับยินดีครับให้น้องๆเอนจอยกันต่อเอนจอยกันต่อครับผมแล้วก็รอชมผลงานต่ออีกด้วยนะครับ ไปกันต่อเลยแล้วกันนะครับผมโซนนี้สามารถที่จะมาลองเล่นกันได้หรือว่าสามารถที่จะมาสอบถามกันได้นะครับไปต่อกันมาบ้างดีกว่านะครับกับ Experience Thai Game นะครับมารับประสบการณ์ดื่มด่ำกันกับเกมในประเทศไทยนั่นเองนะครับโดยสำหรับเกมต่างๆเนี่ยเป็นเกมที่ถูกพัฒนาโดยคนไทยนะครับอย่างโซนแรกมานี่สำหรับตัว5เกมที่เรานำมาในแต่ละวันเนี่ยก็จะมีการผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนะครับโดยเราจะหยิบเกมดังๆเด่นๆนะครับผมที่เรียกได้ว่าสร้างปรากฏการณ์มาทุกท่านเนี่ยได้รับชมกันสามารถที่จะมาลองเล่นกันได้ไม่ว่าจะเป็นทั้งฝั่งของเกม Rise Up นะครับเกมตัว Airship Kingdom นะฮะหรือเกม Bloody Bunny นะฮะถ้าเกิดว่าใครตามมากันตั้งแต่ยุค Channel V นี่ก็น่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีตอนนี้มาในรูปแบบเกมแล้วแล้วก็เกม Lost and Found แล้วก็สุดท้ายนะครับเป็นเกม Home Sweet Home นั่นเองนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันตรงโซนนี้บอกเลยครับว่ามาลองเล่นกันได้แต่ละคนมีเดโมมาให้ลองเล่นกันและเมื่อพูดถึงเรื่องของอุตสาหกรรมเกมกันแล้วอีกจุดนึงเลยที่เรียกได้ว่ามีความสำคัญมากๆเลยนั่นก็คือการถ่ายทอดสดนั่นเองนะครับเรามาดูกันดีกว่านะฮะในโซนนี้นี่คือโซน Broadcast Room นะครับสำหรับโซน Broadcast หลายคนอาจจะเคยดูกันว่าการแข่งขัน e-sport โอ้โหมานี่คือแบบโปรดักชันอลังการมากมีการตัดซีนต่างๆมาอยากรู้เป็นยังไงทุกทีบอกเลยฮะโซนนี้ผมทำงานในวงการ e-sport ครับเขาบอกว่าเวลาถ่ายรูปอะไรเนี่ยอย่าถ่ายติดพวก OB อย่าถ่ายติดทีมงานนะวันนี้ครับสามารถที่จะมาชะโงกดูได้ถ่ายรูปได้มาดูกันได้ลอกกันบ้านกันได้ว่าเขาต้องใช้กี่คนกว่าที่จะมีการแข่งขัน e-sport 1เกม1จอออกมาให้ทุกท่านได้รับชมกันนี่คือทีมงานต่างๆเรียกได้ว่าเป็นอันซังฮีโร่เป็นเหล่าวีรบุรุษที่ไม่มีใครพูดถึงแต่วันนี้เราจะให้ทุกท่านได้มาดูกันนะครับว่าแล้วเวลาเขาทำงานกันเขาทำงานกันอย่างไรบ้างแต่ละคนต้องเหน็ดเหนื่อยและต้องเสียเลือดเสียเนื้อกันขนาดไหนกว่าที่จะมีผลงานออกมาให้พวกเราทุกคนได้รับชมกันแล้วเมื่อพูดถึงการบอร์ดแคสต์กันแล้วนะครับแน่นอนครับอีกหนึ่งอาชีพที่เรียกได้เลยนะครับว่าเป็นที่น่าสนใจกันนั่นก็คือการสตรีมมิ่งนั่นเองนะครับนี่คือห้องสำหรับที่ทุกคนสามารถมาลองสตรีมกันได้ด้วยโปรแกรม OBS นั่นเองนะฮะโดยสำหรับโปรแกรมนี้เรามีอุปกรณ์พร้อมครับไม่ว่าจะเป็นทั้งส่วนของกล้องไม่ว่าจะเป็นทั้งกรีนสกรีนสามารถที่จะมาลองกันได้ลองมาสับซีนกันในนี้ดูลองกดสตรีมเด็กดูว่าเป็นยังไงกันบ้างนี่เราบอกเลยฮะว่าเราหยิบยกของที่ใช้งานกันในการทำงานมาให้ทุกท่านได้ลองกันไม่ว่าคุณจะเป็นมือเก่าหรือว่าจะเป็นมือใหม่ก็สามารถที่จะมาร่วมสอบถามร่วมพูดคุยแล้วก็ร่วมที่จะมาเจอกับประสบการณ์ใหม่ๆกันได้นะแท็กก้าสปลาชในส่วนของเกมพาวิเลียนของเรานะครับเดี๋ยวย้อนมาทางนี้ตะกี้นี้อาจจะเห็นภาพยังไม่ค่อยชัดกันนะนี่คือโซนของเกมไทยนี่ฮะเป็นเกม Lost and Found เรียกได้ว่าอาร์ตสไตล์นี้สตันนิ่งมากนะครับเห็นแล้วบอกได้เลยว่าสุดยอดจริงๆแล้วก็เกม Home Sweet Home นั่นเองนะครับเรียกได้เลยว่าเกม Home Sweet Home นี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่สร้างปรากฏการณ์มากในส่วนของตัวซิงเกิลเพลเยอร์ทำให้เกมส่วนของตัวสตรีมเมอร์ทั่วโลกได้มาลองเล่นกันแล้วก็เรียกได้เลยว่าคนที่เล่นนี่ก็เป็นสตรีมเมอร์ดังๆทั้งนั้นและในส่วนของ Home Sweet Home Online ครับที่เป็นเกมในรูปแบบของการที่คนหนึ่งจะเล่นเป็นผีอีก4คนจะเล่นเป็นผู้เอาชีวิตรอดเหล่าวอร์เดนและเหล่าเซอร์ไวเวอร์มาดูกันว่าแล้วใครกันเหล่าคนที่เป็นเซอร์ไวเวอร์จะสามารถหนีได้หรือไม่หรือว่าคนที่เป็นวอร์เดนคนที่เป็นผีจะสามารถไล่จับทุกคนได้ก่อนอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเกมที่สร้างปรากฏการณ์ด้วยนะครับและเมื่อพูดถึงเกมกันแล้วนะฮะเมื่อกี้เราพูดถึงห้องสตรีมมิ่งกันไปแล้ว
แล้วแพลตฟอร์มสำหรับสตรีมมิ่งล่ะหลายคนก็จะมีการพูดกันไม่ว่าจะเป็นทั้งส่วนของบ้านฟ้าบ้านแดงบ้านม่วงเรามาเจอกับบ้านน้องใหม่นะครับกับบ้านเขียวนั่นเองนะครับกับทางซุปนะครับสวัสดีครับเนี่ยตัวนี้หนึ่งครับผมเบนครับเป็นทาเลนต์แมเนเจอร์ของซุปครับผมครับผมอ่ะสำหรับซุปนี่คือแพลตฟอร์มอะไรยังไงบ้างอาจจะช่วยอธิบายเพิ่มเติมได้ไหมเป็นแพลตฟอร์มไลฟ์สตรีมมิ่งครับไม่ว่าจะเป็นเกมไลฟ์สไตล์หรือว่าจะเป็นขับรถวันเล็กได้หมดเลยครับทุกอย่างอยู่ในแพลตฟอร์มเราพูดง่ายก็คือเป็นแพลตฟอร์มที่เน้นการสตรีมมิ่งโดยเฉพาะต้องครับรวมไปถึงอีสปอร์ตด้วยวาโลแรนต์ที่เราจับกันดีเป็นเอ็กซ์คลูซีฟกับเราครับผมเพราะว่าอย่างทางฝั่งของซุปเองนี่ก็มีการร่วมมือกับคอนเทนต์ครีเอเตอร์ในประเทศในการที่จะสร้างสารผลงานต่างๆออกมารวมไปถึงก็ได้มีการนำการถ่ายทอดสดนะฮะการแข่งขันระดับโลกมาอยู่ตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าสำหรับคนที่อาจจะยังไม่ค่อยเก็ตเรื่องของแพลตฟอร์มการไลฟ์สตรีมมิ่งให้ลองนึกสภาพเหมือนกับช่องกีฬาช่องทีวีต่างๆที่อย่างทางฝั่งของ ESPN ก็จะเน้นไปทางฝั่งของกีฬาแล้วก็จะมีการแข่งขันแบบไม่ว่าจะเป็นทั้ง NFL NBA อะไรเงี้ยก็จะมีส่วนที่มาฉายในช่องส่วนของไอตัว ESPN แต่ว่าถ้าเกิดว่ามาทางซุปเองแพลตฟอร์มนี้ก็จะมีส่วนของการแข่งขัน e-sport ที่เรียกได้ว่ามา exclusive ถ่ายทอดสดตรงนี้โดยเฉพาะเลยใช่นะฮะตรงนี้เนี่ยก็คือสามารถที่ถ้าเกิดว่าแปลว่าถ้าเกิดผมมาแบบผมเป็นสตรีมเมอร์น้องใหม่มากเลยพี่คือแบบผมไม่มี follower เลยอ่ะผมแบบอยากจะมาลองสามารถมาสอบถามอะไรยังไงได้บ้างไหมฮะก็มาสอบถามที่บูธได้นะครับบูธอยู่ที่ในเกมพาวิเลียนแล้วก็เราจะอยู่วันที่28 29 30สามารถเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับแล้วก็มีกิจกรรมแจกเสื้อด้วยเผื่อใครสนใจอยากได้เสื้อแบบที่ผมใส่แล้วนอกเหนือจากส่วนของทางซุปเองที่มาพูดถึงแพลตฟอร์มตัวเองแล้วเห็นว่ามีอินฟลูเอนเซอร์มาด้วยใช่ครับก็อินฟลูเอนเซอร์จะมา3วันเช่นเดียวกันพรุ่งนี้วันนี้ก็จะเป็นพี่เจ็ดโกยและกับเซลอตที่เป็นทางของ FIFA ครับวันพรุ่งนี้จะเป็นน้องปายแล้วก็น้องวี VBNK ครับครับผมแล้วก็กีในคิวรูเซียครับแล้วก็วันที่30ก็จะมีทีม CEO 3คนครับพี่บาสพี่อาร์พี่โคแล้วก็ทีมฟูลเซนซัวบัสครับผมมาร่วมงานด้วยก็เรียกได้ว่าเป็นส่วนของตัวซุปเองเนี่ยนอกเหนือจากการที่เป็นแพลตฟอร์มแล้วก็คือมีการร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดใช่ครับกับเหล่าครีเอเตอร์ใช่แล้วนะฮะก็สามารถมากันได้ไม่ว่าจะเป็นนะคุณจะมามีดแอนด์กรีดกับอินฟลูเอนเซอร์ที่เป็นสตรีมเมอร์หรือคุณอยากที่จะมาสร้างคอนเทนต์ของตัวเองอยากที่จะถ่ายทอดสดไม่ว่าจะเป็นนะการเล่นเกมของคุณเองหรือไลฟ์สไตล์มาสอบถามกันได้เพราะเป็นทีมงานคนไทยที่ทำงานกันอย่างใกล้ชิดด้วยใช่ครับนะฮะสมมติมีปัญหาอะไรผมเคยเจอปัญหาอยู่เหมือนกันผมก็แบบไอพี่ครับตรงนี้แก้ไงครับใช่ครับเราก็จะตอบทันทีเลยครับผมก็สามารถที่มากันได้ยังไงก็ตามขอบพระคุณมากเลยนะครับฝากกุญแจไว้ให้ขอบคุณนะครับโอเคนี่ฮะกุญแจจากซุปนั่นเองนะครับไปกันต่อดีกว่านะครับสำหรับงานของเรานะฮะในเกมพาวิเลียนเองเนี่ยบอกได้เลยอย่างที่บอกไปฮะว่าเราก็จัดกันเต็มๆแล้วก็มีเยอะมากอย่างทางฝั่งนี้ก็จะเป็นทางฝั่งของนี่เลยนะครับผมกับทางจัมโบ้จัมนะที่เอาเกมมาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับตรงนี้รวมไปถึงเมื่อพูดถึงทีม e-sport แล้วแน่นอนฮะว่าทีม e-sport ในบ้านเราตอนนี้เยอะมากแต่ทีมอีกทีมนึงที่เรียกได้ว่าเด่นแล้วสามารถที่จะเรียกได้ว่าเป็นทั้งทีมทั้งการแข่งขันกีฬาแบบ traditional และการแข่งขันแบบ e-sport เลยคนที่เป็นผู้นำด้านนี้นั่นก็คือบุรีรัมย์ United e-sport นั่นเองนะฮะใช่ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็เป็นตัวแทนจากสโมสร e-sport ของประเทศไทยนะคะก็เป็นทีมบุรีรัมย์ United e-sport ค่ะปราสาทสายฟ้าของเราใช่ค่ะเราก็จะเรียกกันว่าเป็นปราสาทสายฟ้าหรือวัยรุ่นปราสาทสายฟ้านั่นเองวันนี้มานี่คือในงานของเรามีสิ่งใดนำมาบ้างครับก็สำหรับวันนี้คือทางบุรีรัมย์สโมสรของเราค่ะก็จะมีการนำถ้วยแชมป์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเกมฟรีไฟล์โอ้โห1234ใช่เกม ROV ที่อันนี้คือเป็นถ้วยที่เราไปได้แชมป์โลกมาในปี2021ค่ะใช่หรือรวมไปถึงตัวของอีฟุตบอลค่ะที่เราเป็นแชมป์ประเทศไทยมาแบบไม่คือไร้พ่ายต้องพูดอย่างนี้เลยแน่นอนอยู่แล้วหรือเปล่าจ้าแน่นอนแล้วก็พรุ่งนี้ก็เดี๋ยวจะมีโชว์แมตช์แล้วก็น้องนักกีฬามาด้วยมาโชว์แบบด้วยค่ะหรือรวมไปถึงด้านนู้นนะคะก็จะเป็นถ้วยของแชมป์วายลิฟLOL อะค่ะใช่ที่เราจะได้ไปเป็นแชมป์ของC แล้วก็จะเป็นROV เหมือนกันครับผมจำได้เพราะว่าตอนนั้นผมก็ทำงานในทางฝั่งวายลิฟอยู่
หรอคะโอ้โหเวลามาทุกครั้งเลยนี่คือแบบว่าเวลาตอนที่เราพูดถึงการแข่งขันเกมหลายๆเกมครับคุณจะต้องเจอกันอยู่แล้วกับ BRU บุรีรัมยูไนเต็ดอีสปอร์ตเราก็ตามเชียร์ทุกเกมเลยยินดีเลยจริงๆวันนี้ค่ะก็คือสำหรับใครที่สนใจในส่วนของตัว อีสปอร์ตนะคะก็เดินเข้ามาสอบถามหรืออยากมาถ่ายภาพกับถ้วยรางวัลของจริงก็ได้แล้วจริงๆเรามีของแจกด้วยทั้งที่สเตจใหญ่ก็มีหรือว่าที่นี่เราก็มีของแจกด้วยเหมือนกันค่ะก็เกิดมาแบบนี้นี่ผมแบบว่าพี่ครับพี่ครับผมอยากจะเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตนะครับพี่ครับมีอะไรแนะนำบ้างไหมครับเข้ามาสอบถามได้เลยเรายินดีให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของ e-sport แล้วก็ใน ecosystem ของ e-sport ทั้งหมดได้เลยค่ะโอเคนะครับผมและนี่ก็คือทางฝั่งของผมขออนุญาตชาวเอาแบบการแข่งขัน e-sport แล้วกันได้และนี่ก็คือบูธของบุรีรัมย์ยูไนเต็ด e-sport ใช่ค่ะฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับไปต่อนะสุดท้ายแต่ไม่ได้สุดนะจะเป็นทางพูดของนัก MSI นั่นเองนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับMSI เอาอะไรมาฮะรอบนี้จริงๆต้องบอกว่าตั้งแต่เราได้ยินคำชวนเนาะคำชวนจากทางผู้จัดงานว่ามีงานเกมที่ซัพพอร์ตเกมไทยนะครับซัพพอร์ตวงการ e-sport ไทยนะครับผม MSI พร้อมให้เครื่องมาเลยบนสเตจ20เครื่องนะครับผมซัพพอร์ตไป20เครื่องทั้งเครื่องที่เป็นพับลิเชอร์ที่เห็นกันอยู่เนาะแล้วก็เครื่องบนสเตจนะครับผมแล้วเราก็มีบูธที่มาโชว์โปรดักต์เพราะว่า MSI จริงๆเป็นแบรนด์จากไต้หวันเนาะแต่ว่าเราก็อยู่คู่กับประเทศไทยมานานอยู่เหมือนกันนะครับทั้งโน้ตบุ๊กทั้งอะไรต่างๆก็วันนี้เอาตัวจอ OLED 49นิ้วมาพร้อมกับตัวFlight Simulator นะครับในเกม Ace Combat มา Ace Combat ภาค7ใช่ครับScano ใช่ฮะก็ให้มายิงขับไล่กันนะครับแล้วก็ตัว OLED ก็จะมีตั้งแต่49นิ้ว27 32นิ้วที่เป็น 4K ที่เป็นตัว240เฮิรตซ์360เฮิรตซ์นะครับผมหรือว่าเป็นคอมประกอบเซตสีขาวกับจอ 4K นะครับผมจริงๆมีเยอะมากกว่านั้นนะฮะแต่ว่าอันนี้เป็นเหมือน Experience Zone เราไม่ได้เน้นขายเนาะเป็นเน้นแบบว่าเน้น Branding นะครับผมโอ้โหแล้วก็มีกิจกรรมนี่นะฮะก็เมื่อกี้คนเยอะหน่อยนะเป็นอะไรครับวันนี้มาเล่นเกมในบูธแค่มาเล่นเกมในบูธอยากแจกนะครับผมได้ลัคกี้ตัวนี้ไปนะฮะเจ้าลัคกี้ดราก้อนใช่ครับผมแล้วก็ถ้ามากดไลค์กด follow ของ IG MSI นะครับผมก็ได้เป็น Funding Back ไปนะครับผมก็ยังไงก็ลองมาแวะที่บูธ MSI ได้นะครับได้ครับผมก็ถือว่าก็ต้องขอขอบคุณทาง MSI ด้วยที่สนับสนุนต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นทั้งส่วนของตัว PC ที่ใช้ในงานของเราในครั้งนี้ถ้าเกิดว่ารับประกันเลยนะฮะอยากให้ซูมก็ไปด้านในนิดนึงฮะครับผมตรงโลโก้ฮะเขียนมานะฮะจริงๆแล้วไม่ใช่เป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่เขียนเป็นภาษาไทยนะฮะสระแอร์รอเรืององูฮะนี่ฮะบนนี้ก็แรงไอ้นั่นอันนั้นภาษาอังกฤษต้องอันนู้นอ๋ออันนู้นใช่ไหมฮะสระแอร์รอเรืององูแรงนะฮะแรงขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับโอเคฮะและนี่ก็คือส่วนของโซนต่างๆที่เกิดขึ้นในวันนี้ของเรานะครับผมกับส่วนของเกมพาวิเลียนนั่นเองแต่ว่านอกเหนือจากกิจกรรมที่อยู่ในบูธต่างๆของเรากันแล้วนะครับไฮไลท์หลักของเราจะเกิดขึ้นบนเวทีหลักของเราแห่งนี้นั่นเองนะฮะโดยไม่ว่าจะเป็นทั้งตลอดทั้งวันนี้เนี่ยเราจะมีทั้งส่วนของโชว์แมตช์ครับอย่างต่อจากนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมีโชว์แมตช์ของการแข่งขันในเกม Home Sweet Home Online ด้วยพร้อมกับเผยวอร์เดนตัวใหม่ล่าสุดมาดูสิว่าจะเป็นอย่างไรกับเหล่าอินฟลูเอนเซอร์นะครับที่จะตบเท้าเข้ามาอยู่ภายในงานของเราในครั้งนี้รวมไปถึงนอกเหนือจากนี้ก็จะมีส่วนของ Panel Talk ด้วยเช่นเดียวกันนะครับที่เราก็จะหยิบยกคนในอุตสาหกรรมเนี่ยมานั่งพูดคุยกันนะครับว่าแต่ละส่วนเป็นอย่างไรกันบ้างส่วนที่ดีหรือปัญหาที่สามารถปรับปรุงได้อยากให้ทางภาครัฐมาช่วยแก้ไขมีอะไรวันนี้เราจะเลาะมาทุกเปลือกนะครับที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกมของเราในวันนี้และทั้งหมดนี้แหละครับนั่นก็คือส่วนของเกมพาวิเลียนนั่นเองกิจกรรมของเราจะอยู่กันตลอดทั้งวันนี้พร้อมกับถ่ายทอดสดไปในช่องทางต่างๆด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นขอบอกเลยนะครับว่าท่านผู้ชมของเราห้ามพลาดเด็ดขาดถ้าเกิดว่าคุณกำลังรับชมอยู่ทางบ้านครับตอนนี้ยังเหลือเวลากันอยู่นะฮะสามารถที่จะมากันได้เลยนะครับนั่งรถไฟฟ้า MRT นะฮะมาที่สถานีศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับแล้วก็เข้ามาภายในงานของเราได้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับแล้วก็มาเจอกันที่โซนเกมพาวิเลียนครับผมนายโบจิก็ต้องขอรับหน้าที่พิธีกรตลอดทั้งวันนี้แล้วหวังว่าเราจะได้เจอกันตลอดทั้งวันนี้กันเลยทีเดียวนะครับ